สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเว็บไซต์ Car Rental นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับสำหรับบริษัทที่เปิดให้บริการเช่ารถยนต์รายวันครับมาดูการทำงานครับว่าระบบหรือว่าเว็บไซต์สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเข้ามาที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็จะแสดงรายการรถทั้งหมดซึ่งรายการรถทั้งหมดนะครับแต่ละรายการหรือว่าแต่ละคันนะครับหรือว่าแต่ละประเภทของรถนะครับก็จะมีบอกว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับค่าเช่ารายวันกี่บาทต่อวันจำนวนกระเป๋าที่สามารถบรรจุได้จำนวนประตูจำนวนผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็มีอินโทรคร่าวๆให้ก็คือรถเช่าพร้อมน้ำมันเต็มถังนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ครับออกมาจากฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับสามารถใส่ข้อมูลของคุณเข้าไปได้นะครับผมนี่ครับแสดงรายการรถทั้งหมดด้านล่างก็จะเป็นฟุตเตอร์ครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมทีนี้ครับการเข้าไปดูรายการรถแต่ละคันนะครับแล้วก็คลิก read more ตรงนี้ครับพอคลิกเข้ามาครับก็จะเจอรูปรถแล้วก็รายละเอียดของรถนะครับอย่างเช่น BMW Series 5นะครับค่าเช่า 19,000 ต่อวันจำนวนกระเป๋าที่สามารถบรรจุได้3ใบนะครับจำนวนประตูแล้วก็จำนวนผู้โดยสารนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันแล้วก็สิ่งที่จะได้แล้วก็ข้อมูลเงื่อนไขอื่นๆนะครับมีบอกวิธีการเช่ารถช่องทางการชำระเงินช่องทางการติดต่อนะครับผมนี่คือหน้ารายละเอียดนะครับรายการรถแต่ละคันนะครับผมนะครับและยังมีนะครับเมนูครับด้านบนครับ Home About Rent Contract แล้วก็ Login นะครับเราไปดูที่ Rent ก่อนครับพอคลิกมาดู Rent นะครับก็คือเป็นวิธีการเช่ารถครับแล้วก็ช่องทางการชำระเงินแล้วก็ Contract นะครับซึ่งตรงนี้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับที่ระบบ Back End หรือว่าระบบหลังบ้านนะครับข้อมูลถูกเรียกออกมาจาก Database หรือว่าฐานข้อมูลต่อไปครับ About นะครับ About ก็จะมีข้อความแนะนำบริการแนะนำบริษัทต่างๆนะครับแล้วก็มีภาพประกอบนะครับตรงนี้ผมขึ้นเดโมให้ประมาณนี้นะครับต่อไปครับ contact contact ครับก็จะเจอฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ข้อมูลการติดต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เวลาทำการนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็แมปนะครับซึ่งแมปตรงนี้หรือว่าแผนที่ตรงนี้ครับคุณสามารถอัปโหลดภาพที่เป็นที่อยู่ของบริษัทเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่คือส่วนการทำงานนะครับของ front end หรือว่าหน้าบ้านนะครับบนหน้าจอโน้ตบุ๊ก PC นะครับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับก่อนจะไปดูหลังบ้านนะครับจะพาเล่นในส่วนของหน้าจอโมบายครับหรือว่าสมาร์ทโฟนคลิกขวาแล้วก็คลิก inspect ตรงนี้ครับนี่ครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะครับ toggle device นะครับแล้วก็เรามาเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบอย่างเช่นผมเลือก iPhone X นี่ครับนี่คือหน้าตาของการทำงานบนหน้าจอมือถือนะครับผมมีเมนูตรงนี้นะครับผมนะครับลองคลิกไปหน้าอื่นดูอย่างเช่นหน้า About เห็นไหมครับแสดงรายละเอียดแบบนี้นะครับหน้า Contact นี่ครับมีฟอร์มคอนแทคนะครับรองรับการใช้งานบนมือถือนะครับผมลองเปลี่ยนเป็น iPad ดูครับiPad นะครับคลิกหน้าหลักนะครับ iPad แสดงเป็น2คอลัมน์นะครับ iPad แสดงเป็น2คอลัมน์นะครับผมต่อไปครับจะพาไปใช้งานในส่วนของ back end หรือว่าระบบหลังบ้านนะครับที่ใช้ในการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลต่างๆที่นำเสนอในหน้าเว็บตอนนี้นะครับมีนะครับลิงก์ล็อกอินคลิกเข้าไปนะครับตัวเดโมนะครับผมเอาขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับตัวนี้ไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับมี username password นะครับสำหรับล็อกอินเข้าไปเดโมหรือว่าลองทดลองใช้งานดูนี่ครับ password เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้ามาครับหน้าหลักของการล็อกอินก็คือจะโชว์หน้าแดชบอร์ดเคาน์เตอร์นะครับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์นับแยกเป็นรายเดือน
นะครับแล้วก็มีหน้าจัดการแอดมินครับหรือว่าผู้ดูแลระบบหรือคนที่สามารถเข้ามาเพิ่มข้อมูลจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ได้นะครับมีฟอร์มให้เพิ่มข้อมูลนะครับมีฟอร์มแก้ไขข้อมูลแล้วก็มีฟอร์มสำหรับ reset password ต่อไปครับรายการรถครับก็มีฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลนะครับมีชื่อรถคำอธิบายย่อๆรายละเอียดนะครับผมตรงช่องรายละเอียดเนี่ยคุณสามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างเต็มที่เลยนะมีค่าเช่ารายวันจำนวนประตูจำนวนที่นั่งจำนวนกระเป๋าในการจะบรรจุได้แล้วก็อัพโหลดภาพนะครับผมก็มีเพิ่มลบแก้ไขเหมือนกันต่อไปครับวิธีการเช่ารถมาปุ๊บก็เจอหน้าฟอร์มเลยคุณก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เต็มที่นะครับตรงนี้ทำงานบน CK Editor นะครับสามารถปรับแต่งฟอร์แมตของข้อความได้ต่อไปครับ About ครับเหมือนกันครับใส่ข้อความที่เกี่ยวกับบริษัทเข้าไปแล้วก็ภาพประกอบนะครับผมต่อไปครับติดต่อนี่ครับติดต่อก็ใส่รายละเอียดของเบอร์โทรนะครับวันเวลาทำการอีเมลเว็บไซต์ที่ตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่สมาชิกนะครับติดต่อเข้ามาผ่านหน้าเว็บไซต์นี่ครับก็คือติดต่อมาจากฟอร์มนี้ครับฟอร์มที่ชื่อว่าคอนแทคนี่ครับผู้ใช้นะครับผู้เข้ามาชมเว็บไซต์สามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้นะครับผมนี่ครับนี่คือส่วนหลักๆนะครับของการทำงานของระบบหลังบ้านหรือว่า back end นะครับผมระบบนะครับเขียนด้วย code igniter นะครับรองรับการทำงานบน php 7นะครับผมนี่ครับการทำงานนะครับผมนะครับนี่คือเว็บไซต์นะครับสำหรับเช่ารถยนต์นะครับนำเสนอข้อมูลสำหรับเช่ารถยนต์นะครับผมใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดนะครับของการติดต่อนะครับแล้วก็รายละเอียดของการทำงานของเว็บไซต์เนี่ยไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมให้โค้ดไปทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับผมผมจะแปะแฟนเพจนะครับให้ลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเข้ามาคุยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเว็บไซต์ตัวนี้ครับพอได้โค้ดไปหมดแล้วคุณสามารถไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้เต็มที่นะครับเพราะว่าคุณได้โค้ดไปทั้งหมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ